ที่นี่ไม่ใช่บ้านมุงพิษณุโลกนะแต่อยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองค่ะทริปนี้มีแต่อะไรใหม่ๆทั้งลานกลางเต็นท์ลับแห่งใหม่การผจญภัยครั้งใหม่กับเพื่อนร่วมทริปใหม่ที่ชวนปุ๊บมาปั๊บคนนี้ชวนเมื่อคืนส่วนคนนี้ชวนเมื่อเช้าเมื่อสายแคมป์กาวมาออกทริปกับสายไบเกอร์แต่ไบเกอร์ก็แคมป์กาวเหมือนกันนี่ว่าความสนุกในรูปแบบใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันไม่มีอะไรเกาะก็มีหลุมอะไรมาอย่างนี้ไงผิดทางค่ะตายกับลึกมากเลยนะแต่ว่าแสงมันไปไม่ได้แต่จริงๆมันลงไปลึกได้อีกนะเนี่ยชินจะย้อนเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้พบเธอจะกอดเธอให้นานจับมือเอามารับชมกันเลยค่ะกับที่นี่บางบทบุรีแคมป์อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่นี่อยู่บริเวณโบราณสถานเขาข้อค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยถ้ามาจากกรุงเทพก็ประมาณ130กิโลเองใครเคยดูคลิปวายวูดที่นี่จะอยู่ใกล้กับวายวูดเลยนะคะห่างกันเพียงแค่3กิโลเองค่ะแต่วิวเนี่ยจะคนละแบบกันเลยนะสำหรับเส้นทางที่แพมาเนี่ยก็มาทางถนนพหลโยธินเหมือนเดิมเลยนะคะขับไปเรื่อยๆจนขึ้นสะพานเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพจากตรงนี้ไปอีกเพียง30กิโลก็ถึงแล้วค่ะโดยขับตรงมาอีก5กิโลจะเจอป้ายแก่งคอยบ้านนาก็ให้เบี่ยงซ้ายออกเส้นนอกตามป้ายแล้วขับเลยสะพานลอยมานิดนึงให้เลี้ยวซ้ายตรงสุ้มเทศบาลเมืองแก่งคอยตรงนี้เลยค่ะก็จะเข้าสู่ถนนอุไรรัตน์ขับไปจนสุดทางซึ่งก็จะประมาณกิโลครึ่งนะจะเจอ3แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆผ่านไฟแดงแรกก็ตรงมาอีกจนเจอแยกไฟแดงที่2ก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปตามทางขึ้นสะพานอดิเรกสารข้ามแม่น้ำป่าสักพอลงสะพานมาก็ตรงไปอีก300เมตรจะเจอ3แยกไฟแดงตรงนี้ให้เลี้ยวขวาแล้วก็ขับไปยาวๆอีก9กิโลกว่าซึ่งถ้าขับมาจนเห็นวัดท่าคร้อใต้แปลว่าใกล้ถึงแล้วนะคะให้ชะลอเลยพอเลยมาอีกประมาณ300เมตรเราก็จะเห็นป้ายลานอยู่ทางซ้ายแล้วค่ะก็ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายมาเลยจากนั้นก็ขับตรงมาเรื่อยๆตรงช่วงทางรถไฟเนี่ยให้ชะลอหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีไม้กั้นเราต้องคอยดูรถไฟเองนะเลยทางรถไฟมาประมาณ900เมตรก่อนถึงทางโค้งจะมีแยกซ้ายให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะแล้วตรงมาหน่อยก็เลี้ยวขวาช่วงนี้จะเป็นดินลูกรังหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีหลุมขับง่ายสบายเลยเราก็ตรงมาตามทางเรื่อยๆจนเจอป้ายลานอยู่ทางซ้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายมาเลยค่ะขับตรงมาเข้ารั้วมาเลยนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงลานกลางเต็นท์แล้วค่ะถึงบางบทบุรีแคมป์แล้วค่ะพี่บุ๋มพี่เดย์ก็มาถึงแล้วนะคะจ้าเหมือนกันแดดจ้าเหมือนกันนี่นะคะลานก็มีลานหญ้าตรงนี้นะตั้งน้ำอยู่นี้เลยใกล้ๆเลยนู่นนู่นไม่แดงไม่มีแรงเดินเหรอเราก็เหลืองเหมือนกันเนี่ยนี่นะคะถึงแล้วนะคะขอบเต็นท์อะไรคือแรงบันดาลใจสำหรับเต็นท์แดงเต็นท์นี้คะวันนี้แมนยูเตะเลยต้องสีแดงถ้าจะกางเต็นท์ตอนนี้มันก็จะร้อนไปหน่อยเราก็เลยมานั่งทานมื้อกลางวันกันตรงแคร่นี้ก่อนค่ะตอนนี้บ่ายสองนะคะเราก็มานั่งทานอาหารกลางวันกันชิลๆกันเลยอ่ะเขามีมุมแบบมุมสงบนะเขาเรียกว่ามุมอะไรนะเป็นมุมแคร่ใต้ต้นไม้ร่มๆนะทุกคนก็มานั่งพักพิงกินส้มตำชิลๆอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะมิวสิกวิดีโอต้องเข้าแล้วนะอย่างเงี้ยเพลงอะไรไงเนอะต้องแค่ตรงมุมนี้ดีมากเลยนะคะทั้งล่มแถมยังมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งทานข้าวนั่งคุยนั่งเล่นนั่งชิลมีเปย์ให้นั่งเล่นนอนเล่นทั้งสองฝั่งด้วยนะลมก็ดีค่ะพัดเบาๆตลอดเลยเราก็นั่งเล่นนั่งคุยรอแดดล่มอีกสักหน่อยจนประมาณ4โมงค่ะเราก็เริ่มไปกางเต็นท์กันเต็นท์ที่เราเอามากางวันนี้เป็นเต็นท์ทรงเคบินทั้งหมดเลยนะคะโดยเราจะกางกัน3เต็นท์ด้วยกัน2เต็นท์ที่กำลังกางอยู่เนี้ยเราเลือกกางวิวเขาหินนะคะซึ่งภูเขาหินตรงนี้มันคล้ายๆกับที่บ้านมุงพิษณุโลกเลยนะเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนอีกเต็นท์หนึ่งเรากางกันมุมนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็ภูเขานะก็จะเห็นวิวเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่พระอาทิตย์ตกด้วยมุมนี้ก็คือแสงส้มสวยมากๆเลยค่ะอ
อนนี้6โมงนะทุกคนกางเต็นท์กันเสร็จแล้วเราเริ่มกางเต็นท์กัน4โมงเย็นนะก็จะรีบๆหน่อยวันนี้เราจะนอนน้องคูริวเล็กนะคะซึ่งจะเป็นการนอนเต็นท์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าเราจะขายเต็นท์นี้ละจ้าบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะโอ้ยเหนื่อยว่ารีบถ่ายรีบกางวันนี้เรากางกันทั้งหมด3เต็นท์ด้วยกันนะจ๊ะก็จะมีคูริวน้อยของแพรเองแล้วก็พี่บุ๋มพี่เดย์ก็จะนอนเต็นท์นี้และอันนี้นะคะคูริวยักษ์ของเราก็จะเป็นเต็นท์ที่ตอนแรกว่าจะกางทับข้างหน้าเอาไว้นั่งทานอะไรแต่ว่าดูแล้วเรากางเสร็จก็จะมืดแหละก็คงจะไม่ได้กางทับก็อาจจะให้พี่ๆมานอนไม่รู้ว่าใครจะได้มานอนนะจ๊ะและแล้วผู้ร่วมทริปอีกท่านหนึ่งก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะอ่ะตรงไปก่อนคนนี้แพทักแชทไปชวนเมื่อเช้านะคะตอน8โมงกว่าแต่แกตอบมาตอนเที่ยงกว่าค่ะสงสัยเพิ่งตื่นแหละและก็มาด้วยนะมาถึงตอน6โมงเย็นนะคะไม่ได้ทันเห็นวิวพระอาทิตย์ตกเลยแล้วก็ไม่ขับมาเส้นทางปกติด้วยนะนี่แหละสายไบเกอร์ทางดีๆมีไม่เข้ามาเข้าทางข้างหลังไม่ใช่มันไม่ใช่ทางปกติปัญหาเนาะมันไม่ได้เข้าทางนี้ทางดีๆมีไม่มามันไม่ได้เข้าทางนี้อ่ะพี่ชวนแกมาเนี่ยเพราะว่าอยากมาสร้างกำลังใจให้แกค่ะเพราะว่าแกเพิ่งโดนขโมยอุปกรณ์ถ่ายทำที่ปั๊มน้ำมันมาเลยนะทั้งกล้องทั้งเลนส์นี่หายเกลี้ยงเลยค่ะกลัวว่าแกจะเซ็งจนหมดไฟก็เลยพาแกมาเติมไฟซะหน่อยสวัสดียังเป็นทางการทุกคนสวัสดีค่ะพี่ตากแคมไลท์สตรอเบอรี่นะคะจำได้ไหมเนี่ยจำได้แล้ววิ่งหนียังสวยอ่ะดูดิสวยมากพี่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาเนี้ยปีนขึ้นไปได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เจ้าของเขาจะพาขึ้นไว้ดิไปปะเบียร์มาถึงเบียร์ถึง2 ทุ่มเดี๋ยวดูว่าเบียร์จะมาทางไหนพี่ตากนอนเต็นท์แพ้ได้นะไม่เป็นไรพี่เอาเต็นท์มาไม่เต็นท์เนี้ยว่างไม่มีใครนอนกางเล่นพี่ไม่มีอะไรทำทิ้งพี่ตักเฝ้าลานไปค่ะเรามาหาซื้อน้ำที่เซเว่นกันหน่อยเซเว่นก็ใกล้ๆเลยนะคะออกมาหน้าซอยเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไป300เมตรก็ถึงเซเว่นแล้วค่ะซึ่งเราสามารถโทรสั่งให้ไปส่งที่ลานได้ด้วยนะคะมือค่ำนี้เราทานหมูกระทะกันค่ะชุดละ500บาทนะให้มาอย่างเยอะเลยแปลว่าน่าจะทานได้ประมาณ 4-5 คนได้อะ500บาทมีอะไรบ้างมาดูกันนี่จ้าเต้าหู้ไข่2ไข่2อ่ะวุ้นส่งวุ้นเส้นเห็ดเผ็ดก็มาผักนี่คือมาอย่างแน่นแล้วก็โอ้โหจัดเต็มน่าจะแบบ 4-5 คนนี่คืออิ่มๆเลยนะทุกคนน้ำจิ้มมาน่าจะเป็น2แบบนะเดี๋ยวมาชิมกันอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปนะจ๊ะดูจากตะเกียบแล้วน่าจะเหมาะสำหรับ4คนเหมือนมีคนมานะคะเบียร์ปะขอโทษทีอ๋อนี่ไงเบียร์อยู่ข้างหลังมาแล้วค่ะแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเสพกัญชาเจอน้องเขาตรงไอ้ทางเข้าฝ่ายทางเข้านี่พอดีอ๋อมาก่อนเวลาเว้ยมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเว้ยขอบคุณนะคะพี่วิถีไบเกอร์จุดเตาหมูกระทะแล้วดูสายแคมป์เราเท้าสายเอวดูเลยนะจริงๆสายแคมป์เราต้องไปช่วยจุดนะต้องชำนาญนะเรื่องเนี้ยพี่เดย์เราใช้เตาแก๊สอย่างเดียวก็ถูกปิ้งเราต้มอย่างเดียวก็ถูกปกติผมดูกันเองผมใช้ไม้ปั่นเลยนะแบบว่าการจุดเตาหมูกระทะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถ่านมันชื้นแหละไฟก็เลยติดยากใช้พัดลมเล็กเป่าเอาไม่อยู่นะคะต้องพัดลมใหญ่เลยค่ะดีนะคะที่รอบนี้เราเอา JPX มาด้วยลมแรงสะใจไฟติดเร็วจะว่าสปอนก็ได้นะแต่ว่ามันก็ดีจริงอะพี่ตั๊กไหนเล่าเรื่องร้านให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไรอะไรร้านสุดต้องหายเหรออ่าร้านสุดมวยวายปกติเราไปมาต้องหลายทั่วสาธิตแล้วมอไซค์เนี่ยมันไม่เคยหายไงแล้วเราก็ประมาทไปแล้วแล้วมันหายที่ไหนคะเราคิดว่ามันอยู่ในปั๊มมันไม่น่าหายมันมีกล้องอะไรเงี้ยหายในปั๊มไปขอไปแจ้งความมาเพื่อเราไปขอดูกล้องจอดปิดปั๊มแต่ว่าไอ้กล้องตัวนี้มันเสียกล้องมุมที่เราไปจอดมันเสียแสดงว่าโจรมันต้องรู้นะมันหายทั้งกระเป๋าแล้วก็เลยแบบนอนแงแบบไม่อยากออกทริปแล้วเนี่ยก็เลยลากมาด้วยนะมูลค่าเท่าไหร่คะพี่ตั๊กที่หายไปอ่ะเกือบ50,000 มันมีอุปกรณ์แคมมีเลนส์2 ตัวเลนส์ฟิก2 ตัวกล้อง
ถ้าโจรดูอยู่นะเอามาคืนด้วยดีนะโชคดีนะที่วันนั้นน่ะลืมโดนเผื่อโจรเป็นสายแคมป์ไงคือพอโดนไปทริปนั้นเนี่ยเพราะว่าคนเสียโดนอุปกรณ์ถ่ายทำอ่ะเราจะใส่ไว้ในกระเป๋าเดียวกันหมดเลยไม่งั้นโดนก็หายไปด้วยอีกตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะคะอุณหภูมิ25องศานะลมวันนี้ตอนกลางวันเนี่ยลมพัดดีเลยแต่ตอนเย็นเนี่ยตอนค่ำๆเนี่ยลมอาจจะนิ่งๆหน่อยแล้วก็แบบมีเบาๆบ้างแต่อากาศเย็นสบายดาวข้างบนอ่ะเขาบอกว่าถ้าปิดไฟแล้วส่องนะดาวเยอะดาวสวยสายดูดาวก็มาที่นี่ได้พี่เจ้าของร้านใจดีมากซัพพอร์ตดีมากอยากได้อะไรเขาคือแบบจัดหามาให้หมดค่ำคืนนี้เราก็จะปิดคลิปด้วยกิจกรรมพูดคุยกันของเราอินฟูของเรานี่นะคะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะทุกคนเปล่าไม่เคยมีผู้ใดแต่เพลงก็ปลุกมาฟังเพลงใช่ไหมก็ปลุกมาแบบให้มาตื่นอะไรเงี้ยแล้วฟังเพลงเสร็จแล้วทำอะไรต่อเล่นก็ง่ายเหมือนกันแกว่าจะมาแจมไหมเอามาเฉยเลยก็บอกว่าแกนี่พอปุ๊บปั๊บมันจะสนุกกว่าตอนปุ๊บปั๊บเพราะว่าถ้าเคยวางแผนแล้วมันมายากตอนแรกคิดว่าจะได้มาคนเดียวเลยนะเมื่อแบบลองชวนขอบเต็นท์นะขอบเต็นท์มาคนเดียวคงแบบเข้าเต็นไปแล้วค่ะเนี่ยเข้าเต็นแล้วอ่ะเหงาตายเลยมาคนเดียวอะไรนะ3 5 37ล้านเคยมาถึงแล้วล้านอะไรพี่32เจอ3 352อายุ32อายุ34ความรักบ่มองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันทำใจในหัวเราพี่ตั๊กอะคือแบบหอมแล้วก็แบบจำผิดคนแล้วคุณอะคุณน่าจะจำผิดคนน่าจะจำคนชื่อคิวได้เลยหอมแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามเจาะหูไหมเจาะหูไหมจำไม่ได้แต่ว่าจะแบบใส่เสื้อกล้ามไปดูที่ไหนอะไรพี่มูนเนาะไม่เป็นที่มาว่าจำพี่ตั๊กไม่ได้แล้วตอนนี้จำขึ้นใจไหมครับจำขึ้นใจเลยเดี๋ยวจะตัดออกจากกองมรดกจำฉันไม่ได้ฉันจะไม่ชวนเธอไปงานไหนทั้งนั้นฉันจะไปชวนเธอไปงานไหนทั้งนั้นมีร้านการเต็นท์ใหม่ที่ไหนฉันจะไม่บอกเธอเนี่ยไหนบอกไม่คิดอะไรไงเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวเป็นกันเองไงแต่หัวใจไม่ยอมเธอไม่ยอมที่จะรักชีวิตของฉันทั้งหมดความหมายที่อยากจะบอกให้รู้ไม่แคร์พอคือลูกเสียงก็ไม่ได้เยอะแต่ร้องเพลงสูงด้วยเอ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอ้าเอ้าฉันก็รู้สักวันต้องจบลงยังไงและชีวิตก็คงกลับไปเหมือนเก่าฉันยืมไม่ให้เธอจากไปจะหยุดรั้งเธอไว้เธอไม่ไปจากเราสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ 5:30 นะคะเมื่อคืนแพนนอนตอน 4:00 แล้วก็นอนไปชั่วโมงครึ่งแต่ว่าที่เราตื่นมาเพราะว่าเราจะมาตั้งทำวาพระอาทิตย์ขึ้นให้ทุกคนดูแต่เราตื่นมานะคะเราพบว่ามีคนยังไม่ได้นอนค่ะจนป่านนี้นะเขาก็ยังแบบนั่งคุยกันอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเขาคือใครนะคะอยากจะไม่ใช่อยากไปรีวิวเต็มอยากยังคุยกันไม่จบเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้นอนเลยใครเป็นI'm not afraid to die.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากันอีกรอบนะคะตอนนี้ 9:30 นะอุณหภูมิ26องศานะคะตอนนี้มีพี่เดย์กับพี่ตั๊กที่ยังไม่ตื่นนะแกไปนอนกันตอน 6:00 นเช้านะทุกคนเมื่อคืนเนี่ยอากาศเย็นสบายเลยนะประมาณ22องศาแต่น้ำค้างเนี่ยก็เปียกเหมือนกันนะคือถ้าใครจะมากลางเนี่ยแนะนำให้เอาทาร์ปมาด้วยดีกว่านะห้องน้ำดีไม่มีตุ๊กแกเดี๋ยวเราจะพาสำรวจลานกันนะจ๊ะเพื่อนๆพอจะเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูแบบละเอียดกันค่ะโซนนี้จะเป็นลานหินเหมาะสำหรับคาแคมป์ค่ะมีโต๊ะหินอ่อนให้นั่งเล่นด้วยส่วนด้านนี้จะเป็นลานหญ้าค่ะด้านหน้าก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆส่วนวิวเนี่ยจะเป็นวิวเขาอีกแบบหนึ่งนะคะสวยทั้งสองมุมเลยค่ะเพราะว่าลานที่เนี่ยภูเขาเขาก็จะล้อมรอบลานเลยนะคะจุดต่อไฟนะวันที่แพมาเนี่ยมีอยู่สองจุดนะคะจุดแรกจะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เลยค่ะสายไฟเนี่ยก็แนะนำประมาณ 20-30 เมตรนะคะแต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยก็ยืมทางร้านได้นะซึ่งอนาคตเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจุดต่อไฟอีกด้วยค่ะห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังลานหญ้าเลยแยกชายหญิงมีอ่างล้างจานอยู่ด้านข้างห้องน้ำตรงนี้นะคะด้านหลังห้องน้ำจะมีประตูที่เดินออกไปชมวิวด้านนอกได้มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเล่นตรงนี้ค่ะล่มแล้วก็เย็นด้วยนะมาดูภายในห้องน้ำกันด้านนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงมี3ห้องนะคะโดยห้องน้ำที่เนี่ยจะเป็นแบบรวมทั้งอาบน้ำแล้วก็สุขาอยู่ในห้องเดียวกันนะคะตัวสุขาเนี่ยก็จะเป็นชักโครกหมดเลยณวันที่แพมาเนี่ยยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแต่ว่าอนาคตเนี่ยเขาแพนจะติดเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ค่ะนี่ก็ห้องน้ำชายค่ะมี2ห้องก็จะเหมือนห้องน้ำหญิงเลยก็จะเป็นแบบรวมห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องสุขาอยู่ด้วยกันอ่างล้างหน้าก็จะอยู่ด้านข้างนะคะและตรงนี้ก็จะมีจุดต่อไฟอีกจุดหนึ่งค่ะมีเปให้นั่งเล่นข้างๆด้วยตรงนี้จะเป็นมุมให้นั่งเล่นนั่งพักนะคะแพชอบมุมนี้มากเพราะว่าล่มทั้งวันแล้วก็เย็นสบายด้วยค่ะสังเกตได้เลยว่าเมื่อวานตั้งแต่เรามาถึงเนี่ยแพก็จะอยู่ตรงเนี้ยจนถึงเย็นเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวหน้าเต็นท์ของโซนลานหินแล้วก็ลานหญ้านะคะพร้อมกับบอกรายละเอียดลานไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับค่ากางเต็นท์นะคะจะอยู่ที่200บาทต่อคนต่อคืนเด็กอายุต่ำกว่า10ปีฟรีไม่มีเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์แคมป์อื่นๆให้เช่าต้องจองก่อนนะคะไม่รับ Walk-in โดยประตูลานเนี่ยจะเปิด 8:00 ถึง 2:00 ค่ะเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยเที่ยงนะแต่ว่าสามารถยืดหยุ่นได้ที่นี่ก็เหมาลานได้นะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 บาทศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 บาทนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีสัญญาณมือถือทุกค่ายแอร์เคลื่อนที่ก็เข้าได้นะคะไม่เกิน 9,000 BTU คิด200บาทต่อคืนที่นี่ไม่มีร้านค้าร้านอาหารตามสั่งนะคะแต่ว่าเขาจะมีเบอร์ให้โทรสั่งอยู่ค่ะมาส่งที่ร้านได้เลยก็จะมีทั้งอาหารตามสั่งชากาแฟน้ำแข็งหลอดเล็กแล้วก็หมูกระทะค่ะส่วนเซเว่นเนี่ยก็ส่งถึงนะคะก็คือโทรสั่งให้มาส่งได้สำหรับข้อห้ามของที่นี่นะคะก็เหมือนกับร้านทั่วๆไปเลยก็คืองดส่งเสียงดังตั้งแต่4:00ถึง7:00เช้าห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าแล้วก็ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์สูงค่ะเดี๋ยวเช้านี้หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราจะขึ้นเขาตรงหลังลานนะไปชมวิวจากด้านบนไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้สูงสักแค่ไหนเข้าไปในถ้ำแล้วก็ชมวิวลงมาแล้วเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยจะไปทุ่งคอสมอสซึ่งเป็นทุ่งดอกไม้ที่จะเปิดในวันที่25ธันวาคมนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวย์ให้ก่อนว่าจะสวยแค่ไหนคุ้มค่าแก่การที่จะมาหรือเปล่าลานเนี้ยวิวสวยนะภูเขาล้อมรอบเลยโดยเฉพาะภูเขาด้านหลังอ่ะมันเหมือนกับที่ล่องเรือตำหมื่นที่พิษณุโลกอ่ะคือมันสวยมากแล้วมีทั้งลานหญ้าลานหินคาแคมป์มาได้วิวแบบมีทั้งแม่น้ำมีทั้งภูเขาเห็นน้ำทั้ง2ลานเลยนะจ๊ะห้องน้ำดีห้องน้ำสะอาดอนาคตจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไฟอนาคตจะเพิ่มเป็น3เฟสจะมีห้องพักให้ด้วยคือเราเห็นว่ามีบ่อน้ำใช่ไหมแต่ว่าบ่อน้ำเนี้ยก็ขอสงวนเนื้อไม่ให้ตกปลาเพราะว่านี่มันจะเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่านะจ๊ะยังไงก็ถ้าใครอยากได้อีกฟิลนึงของสระบุรีนะที่แบบสงบแล้วก็วิวดีนะลมไม่แรงมากก็แนะนำที่นี่นะจ๊ะบังบดบุรีตอนนี้เป็นเวลา 10:30 นะคะแผนของเราก็คือเราจะเก็บเต็นท์ก่อนแล้วค่อยไปขึ้นเขากันเพราะว่าถ้าขึ้นเขาก่อนแล้วมาเก็บเต็นท์เนี่ยน่าจะหมดแรงแล้วค่ะย้ำอีกรอบนะคะเต็นท์ทรงเคบินของ Camping Excite เล็กอันนี้แพร่ขายนะคะใครสนใจก็ทักแชทเพจมาได้เลยนะที่ขายเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเรามีตัวใหญ่แล้วเราก็เลยว่าจะขายตัวเล็กไปค่ะตอนนี้ 11:00 นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปชมวิวข้างบนกันนะจ๊ะ
เรียกว่าขึ้นไปข้างบนเพื่อชมวิวข้างล่างดีกว่านะคะตอนนี้สมาชิกของเราก็คึกคืนกันมากเลยทุกคนดูมีพลังกันมากเลยใช่ไหมคะเสร็จเดินทางใช่ครับเสร็จกันช้าแม่คะแคมไลท์สตอรี่สุดใจค่ะสุดใจนะคะคึกคืนกันมากเลยพี่เดย์คึกคืนไหมสู้ๆพี่บุ๋มสวัสดีค่ะพี่ตูนเนี่ยเจ้าของเราจะพาเราขึ้นไปบนเขาลูกนี้นะคะทุกคนไปเราไปเลยไหมคะพี่ตูนไปค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะไปทุกคนเราจะเริ่มเดินกันไปในเวลา 11:00 นแดดเปรี้ยงๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำวับกันเหมือนเดิมไปแบบเร็วๆเลยนะจ๊ะนี่เราก็เริ่มเดินจากจุดกลางเต็นท์ไปเลยนะคะโดยเป้าหมายของเราก็คือเขาลูกนั้นเลยค่ะจะบอกว่าทริปนี้เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้มาขึ้นเขาก็เพิ่งรู้ตอนที่มาถึงลานเมื่อวานนี่แหละค่ะว่าเขาลูกนี้สามารถขึ้นได้ซึ่งถ้าจะขึ้นเนี่ยพี่เจ้าของเขาก็จะพาขึ้นไปนะเราก็เลยตัดสินใจกันค่ะว่าเราจะขึ้นเขากันแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมชุดมาพร้อมสำหรับการขึ้นเขาสักเท่าไหร่เลยนะแต่ใจมันอยากไปอ่ะมันก็ต้องไปให้ได้อ่ะก็คือขึ้นตามเบียร์เลยใช่ไหมคะเบียร์กลายเป็นผู้นำทางแล้วค่ะตอนนี้เขาบอกให้เลาะซ้ายนะเบียร์ก็เลาะซ้ายไปแพ้ก็ตามเบียร์มาติดๆเบียร์บอกมือหน่อยส่วนที่เหลือเนี่ยคือทิ้งห่างเลยค่ะแล้วทางเนี่ยก็ยากด้วยนะคือเมื่อเช้าอะค่ะพี่ตูนเขาให้คนงานมาถางหญ้าเคลียร์ทางให้แล้วนะเราก็คิดว่าทางมันน่าจะโล่งแล้วแหละไม่น่าจะรกแต่พอเริ่มเดินจริงเนี่ยทางที่เรามาค่ะมันรกมันไม่โล่งมันไม่เหมือนทางที่ถูกเคลียร์มาเลยนะต้องคอยแหวกต้นไม้ใบหญ้าเคลียร์ทางเองค่ะแล้วต้นไม้ก็คือหนามเยอะด้วยแพ้ก็ได้แผ่มาที่มือเรียบร้อยไม่เพียงเท่านั้นค่ะที่พื้นเนี่ยก็มีเศษใบไม้แห้งร่วงลงมาเยอะเลยนะซึ่งถ้าเดินไม่ระวังเนี่ยก็ทำให้เราลื่นได้ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยเป็นไงบ้างทุกคนทางวิบากมากนู่นดินกัดเปล่าแพ้ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าเนี่ยคือเขาเคลียร์ทางให้เราแล้วหรอหรือว่ามันเคลียร์ได้แค่นี้ก่อนหน้านี้มันอาจจะลกกว่านี้ก็ได้แต่ก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ค่ะแล้วก็เดินตามเบียร์ไปแค่ว่าพี่ตูนก็คงอยากมาเดินนำทางเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราเดินเร็วไงพี่เขาคงตามเราไม่ทันตอนนี้เราหลงทางกันนะคะหลงเราหลงใช่ไหมครับอยู่กับเบียร์แล้วก็น้องคำคูณเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนเราจะได้รู้ว่าไปทางไหนเนี่ยอยู่นู่นก็อยู่แล้วครับมันถูกไหมพี่บุ๋มคำไม่ไกลครับอีกนิดเดียวครับพี่ยังไม่เห็นแล้วว่าเราหลงทางแล้วค่ะทุกคนพี่บุ๋มระวังนะเรามาถูกใช่ไหมครับเรามาถูกไหมคะเดี๋ยวนั่นไงนำมาสักไกลเลยรู้สึกว่าจะผิดทางนะติดกล้องไว้รอแล้วไงให้ยิ้มแบบมันต้องขลงไว้เลยเบียร์ทำอย่างงี้ต้องบอกก็เดินตามขึ้นไปฮะมีทางขึ้นไหมทางขึ้นอะไรมันก็ต้องล้อไปเรื่อยมันลงไปเรื่อยผิดทางค่ะตายกับสุดท้ายก็มาผิดทางค่ะต้องย้อนกลับไปแล้วเราก็มาไกลกันซะด้วยนะถึงว่าทางที่เรามามันลกมันเหมือนไม่ใช่เส้นทางที่คนเขาเดินมากันนะคะต้องย้อนกลับไปถึงจุดทางแยกที่ขึ้นมาเลยนะคะดูพี่หมูก่อนนะบอกเขาว่านี่ไม่ใช่คอนเทนต์นี่คือชีวิตจริงที่เราประสบเฮ้ยมันไปยังไงไม่จริงไอ้จริงมันต้องลื่นนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเกาะก็พี่ถึงสไลด์มาอย่างนี้ไงนี่ค่ะทางที่ถูกต้องมาทางนี้ค่ะโอ้โหทางนี้ชิวๆเลยค่ะกับที่เราไปมาเมื่อกี้โอเคค่ะซ้ายมือเบียร์เลยครับคนเราผิดเลยครับโอ้ยอันนี้เขาถางชิวๆเลยนี่คือถางแบบชัดเจนเออแล้วเมื่อกี้คืออะไรพ่อเบียร์ซึ่งทางเนี้ยก็ดีเลยนะคะทางโล่งเลยทางที่หนูได้แผ่ด้วยอ่ะดูขาดิคุณเล็กทางนั้นเนี่ยประมาณ45องศาฟิวก็ดึงขึ้นมาเนี่ยนี่ชันอยู่นะใช่จะไปยังไงวะเนี่ยคือเห็นชัดเลยค่ะว่าเป็นทางที่เขาถางไว้ให้ข้อดีก็คือทางโล่งไม่ต้องคอยแหวกต้นไม้แต่ก็ต้องมาเจอกับอุปสรรคหนึ่งค่ะก็คือทางมันชันมากเนี่ยจากแพรวัดไปที่เบียร์น่าจะประมาณ85องศานะตอนนี้ยังไงวะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นชันนะคะก็ต้องค่อยๆไต่หินขึ้นไปมันก็จะทุลักทุเลหน่อยนะดูพี่บุ๋มดิมีพี่บุ๋มนะนุ่นเบียร์ส่วนพี่ตั๊กกับพี่เดย์อ่ะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเงาเลยนะผ่านช่วงเมื่อกี้มาได้เดินขึ้นมาไม่ไกลก็ถึงแล้วค่ะวิวอยู่นี่จ้านี่เราเห็นพี่เดย์แล้วพี่เดย์กับพี่ตั๊กพี่บุ๋ม
พี่เดพี่ตาอยู่โน่นมาขึ้นมาตรงนี้ก็ถึงแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วมานี่ก็เป็นทางเข้าถ้ำหนึ่งนะแล้วก็อีกถ้ำหนึ่งอันนี้เราจะไปดูอันนี้กันตอนนี้เราขึ้นมาถึงปากถ้ำแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าใช่เบียร์เอาไฟเราไปมาค่ะข้างในอากาศเป็นไงคะเย็นเนาะเย็นเนาะเหมือนได้ยินเสียงค้างคาวปะใช่ทางนี้จะมีน้องค้างคาวอยู่เดี๋ยวมันถ้ำเลยครับนี่เฮ้ยน้องปีนลงมาเห็นไหมคะในกล้องเห็นอยู่นะเหมือนน้องจะแบบเป็นน้องน้อยน้องน่าจะอยู่ข้างบนนี้เนาะแต่เรากล้องเราส่องในแค่นี้ใช่แสงสว่างน้องก็อยู่บนนี้น้องจะอยู่ข้างบนบนเราไปตอนนู้นเราไปตอนนู้นต่อมีอะไรไหมเนี่ยขอบคุณนะคะนี่ก็คือเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่าน่าจะสุดทางอยู่ตรงนู้นนะคะจริงๆอันนี้เหมือนพี่ตูนบอกว่าน่าจะมีทางเขาต่อไปได้แต่ว่ามันค่อนข้างอ๋อเหรอไหนไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมเห็นว่าเป็นรูใช่คนน่าจะคือน่าจะต้องคานเข้าไปอ่ะตรงนี้เนาะแต่เราน่าจะสำรวจได้แค่ประมาณใช่ใช่นี่พี่บุ๋มพี่เดย์พี่ก็มาถึงกันแล้วนะคะน้องค่ะไหนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมน้องไม่ไปแล้วน้องเห็นนี่ให้น้องหันมามองแล้วด้วยเดี๋ยวขอซูมอุ้ยน้องพิมไงน้องเห็นนี่เห็นไหมนี่น้องเห็นนี่น้องเห็นนี่เห็นไหมซูมได้แค่นี้น้องต้องมือถือตามซอกตามหลืมน้องน่าจะอาศัยอยู่ในนั้นนะครับน้องเห็นนี่อุ้ยสามตัวสี่ตัวอุ้ยเยอะอยู่นะเด็กนี่ก็มีเต็มเลยน้องแต่ว่าน้องเหมือนเห็นแสงเราก็เลยแบบจะหลบดีเอ๊ะหรือจะไปหรือจะหลบเอ๊ะหรือจะไปหรือจะหลบมาฉันหลบดีกว่าเหมือนนางงูไหมเอ๊ะฉันหลบดีกว่าเอ๊ะยังไงเอ๊ะแสงอะไรวะค่อยๆคลานลงมาใช่ไหมตัวนี้แสงอะไรวะตรงเนี้ยครับสมัยก่อนจะมีการขโมยขี้ค้างคาวไปทำปุ๋ยมาขโมยค้างคาวไปกินกันแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วครับนี่เราไม่แน่ใจว่ามันลงไปลึกแค่ไหนนะจากไฟที่สองคือเนี่ยมันยังไม่สุดนะเนี่ยมันโค้งลงไปเรื่อยๆเราก็ไม่กล้าลงไปเนาะใช่เอาไว้รอรอบหน้าคนที่ลงไปหัวใจถึงมากเลยนะใช่แต่เดิมกลับแล้วอันนี้เหรอโอ้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พี่ตุลบอดี้สแลมต้องเข้าแล้วนะที่เราต้องขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าที่นี่มีคุณลุงเขาดูแลอยู่นะคะเห็นทูบไหมคะมีคุณลุงเขาดูแลอยู่เนาะนี่ก็จะมีแบบสลักชื่อนะคนที่เคยมาถึงนี่นะนี่ค่ะวิวข้างนอกวิวที่เราขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวแบบนี้ก็สนุกดีใครที่ชอบแอดเวนเจอร์แบบวิบากหน่อยนะโหน่าจะชอบอันนี้โหแล้วยิ่งพอไปถึงเราแบบไปเห็นถ้ำนี่โอ้โหที่สุดที่ชอบไปเดี๋ยวเราไปทุ่งคอนมอสกันต่อนะจ๊ะจริงๆเขาที่เราขึ้นนะคะมันมีถ้ำให้เข้าไปสำรวจอีกประมาณ6ถ้ำเลยนะคะไว้รอบหน้าเนี่ยแพ้ต้องมาเก็บที่เหลือให้ครบแน่นอนนี่เราก็เดินทางไปทุ่งคอสมอสกันต่อค่ะก็ปักหมุดไปที่น้องบุญทิ้งนนศิลาฟาร์มซึ่งอยู่ห่างจากบางบดบุรีแคมป์ประมาณ13กิโลเองค่ะก็คือถ้าเราออกมาจนถึงทางลาดยางตรงนี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะแต่ว่าในคลิปที่เลี้ยวขวาเนี่ยเพราะว่าเราไปหาข้าวทานกันก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้เพื่อที่จะไปทุ่งคอสมอสเนี่ยแหละค่ะถนนเส้นนี้วิวสวยนะคะคือเราจะเห็นภูเขาล้อมรอบเลยขับเพลินๆชิลๆ ชมวิวไปแป๊บเดียวก็ถึงค่ะน้องบุญทิ้งนนศิลาฟาร์มแต่เราก็ต้องผิดหวังกันค่ะเพราะว่าดอกไม้ยังไม่บานเลยเนื่องจากวันที่เรามาเนี่ยค่ะจริงๆเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะแต่ว่าเราก็คือเข้ามาเซอร์เวย์ดูก่อนก็เลยโดนเซอร์ไพรส์กลับเลยค่ะซึ่งที่เนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าชมวันที่25ธันวาถึง25มกราเท่านั้นนะคะเวลา 8:00 นถึง 20:00 นค่ะใครไม่อยากร้อนตอนกลางวันก็มาชมตอนกลางคืนได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาก็เปิดถึงค่ำเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นสักดอกเลยนะถ้าน้องบานแล้วก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะอันนี้แพ้ไปเอารูปมาจากในเพจเขานะก็ดูยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่
ใครมาแถวนี้ช่วงที่เขาเปิดเนี่ยก็เข้ามาชมมาถ่ายรูปกับทุ่งคอสมอสนี้ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook เลยค่ะนี่คือได้ลูกกลับบ้านเออดูหนูเชื่องมากเลยอ่ะจอกลับบ้านหน้าน้องกลัวจะหน้าเหมือนกันด้วยนะเฮ้ยเบียร์ทำอะไรวะเรานิ่งเลยนะเรานิ่งเลยนะหนูอยากกลับบ้านด้วยครับพี่ผมเรานิ่งเลยนะอย่าไปจ้องกรุงเทพพี่ครับทำอะไรก็ทำไปดิเอาจริงๆ จากทุ่งคอสมอสเมื่อกี้เราจะปิดคลิปแล้วก็แยกย้ายกันแล้วนะคะแต่ว่าเบียร์นี่แหละชวนพวกเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ภูสับเหล็กลพบุรีซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอ่ะไหนๆก็มาแล้วไปต่ออีกสักหน่อยก็ได้จะได้ไม่เสียเที่ยวก็จะมีแพพี่ตักแล้วก็เบียร์ที่ไปกันต่อนะคะส่วนพี่บุ๋มกับพี่เดย์เนี่ยขอแยกย้ายกันไปก่อนเพราะว่าแกต้องไปแคมป์อีกที่นึงค่ะนี่เราก็ขับออกมากันตอน 4:00 นกว่านะคะรีบกันเลยค่ะกลัวไม่ทันเห็นพระอาทิตย์ตกตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปยังจุดชมวิวภูซับเหล็กที่จังหวัดลพบุรีทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครที่นอนเกิน3ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยแล้วเราก็ยังเดินต่อไปอีกไปเบียร์เราต้องเดินกี่เมตรนะ350เมตรอ่ะเราเดินขึ้นไป350เมตรนะจ๊ะทางก็จะเป็นทางชันขึ้นอย่างนี้เลยนะแต่ก็เดินได้เรื่อยๆวันนี้แพใส่รองเท้าแตะมานะคะก็ไปได้นะเลยขึ้นไปอีก200เมตรเองจักสู้ๆจักสู้ตาย150เมตรครับเรามีคนให้กำลังใจเดินมาแล้ว150เมตรเหลืออีก200เมตรเท่านั้น200เมตรมีอะไรเดียวเองอ่ะเหลืออีก200เมตรเท่านั้นเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะ350เมตรใช่ไหมมาเดี๋ยวแพจะดูแลพี่ตั๊กเองพี่ตั๊กอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวแพล้างท้ายให้คือบังคับครับให้พี่อยู่ตรงกลางแล้วพี่จะไปหลังก็คุณเล่นกันเดินกันเร็วเลยอุ้ย200ไม่เร็วเร็วขึ้นกันร้อยเดียวกันนะแล้วพี่บอกพี่ฟิตเดี๋ยวไปที่ตกไปจริงๆระยะทางมันไม่ได้ไกลนะคะมันแค่350เมตรเองแต่ด้วยความที่มันเป็นทางขึ้นตลอดนะคะมันก็จะทำให้เราเหนื่อยได้ง่ายที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะไม่เสียค่าเข้ามีลานจอดรถให้ฟรีมีไม้เท้าให้บริการฟรีแล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะจะได้เซฟเท้าด้วยข้างบนไม่มีห้องน้ำแล้วก็เครื่องดื่มขายนะคะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีตู้กดน้ำอยู่ส่วนห้องน้ำเนี่ยจะเสียค่าบริการ5บาทค่ะแล้วก็ไม่มีถังขยะให้ด้วยนะข้างบนถ้าเอาขึ้นไปแล้วก็ต้องเอาลงมาทิ้งข้างล่างด้วยนะจ๊ะเราเห็นแสงส้มแล้วโหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของลพบุรีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพาตาโกเนียเมืองไทยเลยนะเราจะเห็นทั้งวิวของเขาจีแลและอ่างเก็บน้ำซับเหล็กซึ่งแสงส้มของพระอาทิตย์ตกที่นี่มันสวยมากๆเลยนะจุดถ่ายรูปก็มีหลายจุดใครมาลพบุรีห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะเฮียเก่งมากพวกหนูยังวัยรุ่นอยู่ค่ะและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วค่ะคลิปนี้เป็นทริปที่สนุกมากเลยนะแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวเกือบจะยาวที่สุดของช่องแพรเลยค่ะเพราะว่าปกติคลิปแพรเนี่ยจะประมาณ20กว่านาทีเนาะนี่ลอไป30นาทีกว่าแต่เราก็ไม่อยากตัดส่วนไหนทิ้งออกไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นความทรงจำแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยแหละใครที่ชมจนจบคลิปเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามันยาวไปจนน่าเบื่อก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามเราทั้ง4ช่องด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย